ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์เช่นเคยครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าคอร์สกินเกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดตามองค์ประกอบความผิดของกฎหมายอาญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรก็จะเป็นกระแสสังคมนะครับในกรณีที่สื่อออนไลน์ตีข่าวไปต่างๆเกี่ยวกับกรณีภาพวิจารณ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็ประชาชนบางคนก็หวาดกลัวบางคนก็หวาดระแวงว่ามันเป็นความผิดเกี่ยวอะไรยังไงแน่นอนครับถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ได้เรียนกฎหมายไม่ได้ศึกษากฎหมายว่ามาตรา112คืออะไรนะรู้แต่ว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับพระกษัตริย์นะรัฐพระราชินีรัฐทายาทหรือผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์จะเป็นความผิดหรือไม่อย่างไรแล้วเราสามารถยกภาพพระเจ้าอยู่หัวขึ้นมาแล้วแสดงยังไงถึงจะมีความผิดและพูดยังไงถึงจะมีความผิดตรงนี้พี่น้องประชาชนก็เกิดความหวาดระแวงหวาดกลัวกันมากมายนะบางคนก็เกิดความชิงชังต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับหลายคนก็ไม่เข้าใจนะครับเรื่องนี้เรามาคุยกันนะครับก่อนอื่นที่จะคุยเรื่องของกฎหมายนะวันนี้ก็บอกเลยว่าเรามาคุยกันว่าสถานะของบุคคลนั้นมีความแตกต่างกันทางสังคมนะฮะวันนี้ไม่มีคดีความครับวันนี้ก็มีเรื่องที่ต้องไปทำสองสามเรื่องนะฮะไปยื่นออกหมายในคดีที่ฟ้องระหว่างประเทศที่ศาลสุประการนะครับและช่วงบ่ายก็ไปตามงานที่ศาลแขวงอาญาใต้นะครับแล้วก็ไปโรงพักหลายที่นะฮะช่วงเย็นวันนี้20นาฬิกานะครับก็มีไลฟ์สดคู่กับประธานสมาพันธ์สหพันธ์นะฮะการขนส่งแห่งประเทศไทยนะเพื่อพูดถึงพรบจราจรทางบกฉบับที่12 2562พี่น้องครับมาตรา112หลายคนก็กลัวนะครับว่ามันคืออะไรแล้วพูดได้ไหมแล้วก็พระมหากษัตริย์สามารถวิจารณ์ได้หรือไม่และทำยังไงถึงจะไม่ผิดมาตรา112เรามาดูกันครับมาตรา112นะครับเป็นความผิดที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาในภาคที่2เกี่ยวความผิดนะครับลักษณะที่1นะฮะหมวดที่1ความผิดเกี่ยวกับการกระทำเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์พระราชินีรัฐทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับแน่นอนครับมาตรา112บัญญัติไว้ว่าผู้ใดหมิ่นประมาทนะฮะเรียนได้หมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อพระมหากษัตริย์นะฮะพระราชินีรัฐทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะเรื่องนี้นะครับมีความผิดจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีนะครับ3ถึง5ปีนะครับ15ปีนะครับก็บัญญัติไว้ในมาตรา112นะครับเรามาดูองค์ประกอบความผิดนะครับว่ามาตรา112นั้นมีองค์ความผิดอย่างไรบ้างนะฮะกฎหมายแบ่งออกเป็นนะครับประเด็นแรกนะฮะโทษนะครับมาเสียงเบาไปคืออาจจะไมค์ไม่ค่อยดีด้วยว่าไม่รู้นะครับประเด็นแรกนะครับหลักๆนะฮะน้องประชาชนครับก็คือมาดูองค์ประกอบความผิดกฎหมายบอกว่าผู้ใดหมิ่นประมาทนะเรามาดูคำว่าหมิ่นประมาทก่อนนะครับและที่สองก็คือดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์นะฮะหนึ่งพระมหากษัตริย์สองพระราชินีนะครับสามรัฐชายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับคำว่าหมิ่นประมาทก็หมิ่นประมาทตามความหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326นะที่บัญญัติว่าผู้ใดใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่สามโดยประการน่าจะทำให้เสียหายแก่ชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทก็เป็นการใส่ความต่อบุคคลที่3นะฮะใส่ความนะฮะถึงข้อความนั้นจะเป็นความจริงหรือความเท็จถ้าเป็นการใส่ความบุคคลที่3และทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายก็เป็นความผิดหมิ่นประมาทฟังไว้ดีนะครับความผิดตามมาตรา326หมิ่นประมาทใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3คำว่าใส่ความนะครับความนั้นจะเป็นความจริงหรือความเท็จไปยืนยันความจริงก็เป็นความผิดนะครับนั่นเรื่องนี้หลายคนสงสัยว่าต้องเป็นความเท็จอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่ยืนยันความจริงนะครับคือใส่ความนะครับจะเอาเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จเนี่ยไปพูดต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะให้เกิดความเสียหายนะฮะแจ่ชื่อเสียงเกียรติยศนะฮะถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนี่เป็นหมิ่นประมาทนะก็ดูว่า1ความผิดหมิ่นประมาทนะฮะถ้าเราเป็นว่าพระมหากษัตริย์นะฮะไปกล่าวหาพระมหากษัตริย์ในทางที่เสียหายแม้เรื่องจริงนะครับไปยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ก
ก็เสียหายนะครับนี่ก็เป็นการพูดถึงบุคคลที่3นะครับต้องเป็นการหมิ่นประมาทนะฮะในเจตนาคือหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์รัชทายาทไล่ตามลำดับนะครับ1พระมหากษัตริย์ก่อน2ก็คือพระราชินี3รัชทายาท4ผู้สมเด็จอาจารย์แทนพระองค์นะครับนี่เป็นความผิดหมิ่นประมาทความผิดหมิ่นประมาทการแสดงความคิดเห็นนะฮะบางคนบอกว่าต้องยกมาตรา329มาต่อสู้ได้หรือไม่การแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตและเป็นการปกป้องคลองของธรรมของตนเองมันก็มีฎีกานะฮะเรื่องนี้ฎีกาที่51/2531นะฮะบอกว่าการที่ผู้ใดใส่ความนะฮะพระกษัตริย์เนี่ยจะยกมาตรา329วงเล็บ4มาเป็นข้อต่อสู้ได้ไหมในหมวดนี้ไม่ได้นะครับพระมหากษัตริย์เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองนะครับที่บัญญัติไว้ชัดเจนคำว่าหมิ่นประมาทก็คือใส่ความนั่นแหละคำว่าใส่ความไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเรื่องเท็จอย่างเดียวนะฮะจำไว้นะครับนะฮะ329เนี่ยยกมาใช้กับพระกษัตริย์ไม่ได้นะฮะไปดูฎีกาที่51/2531นะฮะท้ายไลฟ์สดผมจะลงให้ดูนะครับเรามาดูหมิ่นฮะดูหมิ่นหลังจากหมิ่นประมาทบักแล้วนะแล้วครับเรามาดูหมิ่นดูหมิ่นก็คือการกระทำตามมาตรา393เป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าหรือรับหลังของพระกษัตริย์ก็ได้นะครับดูหมิ่นก็เป็นการใส่ความไม่ใช่เป็นการพูดนะฮะให้เกิดความเสียหายถูกเหยียดหยามเกลียดชังนะอย่างบอกว่ายกเท้าใส่รูปพระกษัตริย์อะไรประมาณนี้นะดูหมิ่นนะดูหมิ่นพระกษัตริย์นะครับหรือราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับการพูดจาเหยียดหยามหรือแสดงกิริยาหยาบคายด้วยคำจาคำพูดที่เหยียดหยามนะพระกษัตริย์นี่ก็เป็นการดูหมิ่นนะครับข้อ3นะฮะประเด็นที่3คือแสดงความอาฆาตมาตร้ายอันนี้สำคัญนะฮะคือบุคคลใดเนี่ยแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อองค์พระกษัตริย์ด้วยวิธีอื่นใดด้วยการวิพากษ์วิจารณ์นะฮะพระกษัตริย์โดยมีความมุ่งหมายถึงตัวพระมหากษัตริย์นะฮะแล้วก็ราชินีรัชทายาทหรือผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์อย่างกรณีแสดงกิริยาว่าอาฆาตมาจากปงพระชนจะลอบปงพระชนน่าจะทำกักเอากษัตริย์มากักขังไว้อย่างนี้พูดลักษณะอย่างนี้เป็นอาฆาตมาตร้ายนะฮะและก็เป็นการเหยียดหยามเกลียดพระมหากษัตริย์นะฮะด้วยวิธีการอื่นใดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการฆาตมาตร้ายนะฮะไม่จะเป็นว่าต้องไปใช้กำลังนะฮะใช้วาจาคำพูดถึงแม้ว่าการข่มขู่ดังกล่าวจะมีการกระทำหรือไม่มีกระทำก็เป็นความผิดสำเร็จบุคคลว่าผมจะไปปงร้ายในปงพระชนพระกษัตริย์พระกษัตริย์ไม่เป็นธรรมพูดอย่างนี้นะครับมันไม่ได้อันนี้คือถามว่าเป็นอาฆาตมาตร้ายเลยขู่ว่าจับตัวพระกษัตริย์มาลงโทษอย่างเงี้ยพูดไม่ได้อันนี้คือเข้าข่ายเลยอาฆาตมาตร้ายบอกว่าจะลอบจับพระกษัตริย์และคนนั้นคนนี้มากักขังมันจะเป็นลักษณะว่า1พูดอาฆาตมาตร้ายพระกษัตริย์ถึงแม้การพูดออกไปปุ๊บเนี่ยน่าจะยังไม่มีการกระทำความผิดก็ถือว่าเป็นการอาฆาตมาตร้ายแล้วนะครับนั่นคือองค์ประกอบนะฮะคือ3ประเด็นคือหมิ่นประมาทนะฮะตามความมาตรา326แต่จะเอายกมาตรา329มาเป็นข้อยกเว้นไม่ได้มีฎีกาเคยเขียนไว้นะครับฎีกาที่51/2531ไปไล่ดูนะครับและกรณีดูหมิ่นเช่นเดียวกันการดูหมิ่นก็คือทำกิริยามารยาทด้วยวาจาเหยียดหยามนะฮะพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพนะครับอย่างกรณีเอาภาพพระมหากษัตริย์ขึ้นมาแล้วเอาเท้าไปเหยียบแล้วก็พูดวาจากริยาท่าทางพวกนี้เป็นการดูหมิ่นนะครับ3คืออาฆาตมาตร้ายอันนี้ต้องระวังนั่นอันคําว่าอาฆาตมาตร้ายแสดงกริยาอาการเนี่ยครับด้วยการกระทําที่ถึงแม้เราพูดไปแล้วเราจะไม่ได้ทํามันก็เป็นความผิดสําเร็จนะครับเรามาดูว่าเจตนานะครับองค์ประกอบความผิดตามมาตรา112มันก็ต้องทําโดยเจตนาเจตนาก็ต้องไปดูตามมาตรา59นะผู้ใดต้องรับโทษก็ต้องทำผิดโดยเจตนาและกฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดในขณะกระทำความผิดผู้กระทำก็มีเจตนาที่กระทำความผิดดังกล่าวคือมีการหมิ่นประมาทดูหมิ่นและอาฆาตมาตร้ายมหากษัตริย์นะฮะก็คือประสงค์ต่อผลย่อมเล็งเห็นผลในการกระทำของตนเองนั่นแหละครับมันเข้าข่ายทันทีเลยมันก็มีนะครับการที่แสดงวาจาที่บ่งบอกถึงมหากษัตริย์ในการพูดแม้เปรียบเปยไม่บุชื่อมันก็เคยมีฎีกานะครับพี่น้องคงจำได้ปี2531นะปีนี้ผมก็ยังเด็กอยู่ไปค้นดูฎีกาที่23/54 2354/2531
ในคดีที่คุณวีระวิสุทธิ์ไปปราศัยแล้วพูดพาดพิงถึงพระมหากษัตริย์นะนี่ก็ไปศึกษาดูนะครับถือการแสดงหมิ่นประมาทเนี่ยถึงแม้ว่าเราไปพูดเปรียบเปยเนี่ยก็ไม่ได้นะครับไปดูฎีกาที่2354/2531ถ้อยคำนี้ผมไม่เอามาพูดในเวลานี้นะครับเป็นการเปรียบเปยเปรียบเทียบตนเองกับพระมหากษัตริย์ว่าพระมหากษัตริย์นี่สบกสบายไม่ทำอะไรนะประมาณนี้นะครับและก็มีคู่ฟังเยอะแยะเป็นอัยการตำรวจทหารทนายความการปราศัยหาเสียงคุณวีระมันเบ่งบอกชัดเจนว่าเป็นการพูดถึงพระมหากษัตริย์นะครับรัฐทายาทนั้นก็มีการฟ้องร้องและคดีต่อศาลและสุดท้ายนะครับก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่2354/2531เดี๋ยวไลฟ์สดผมเสร็จเนี่ยดูผมจะลงให้ดูนะครับก็ไปอ่านดูเองคือผมไม่จะพูดในไลฟ์สดคือการพูดอะไรก็ช่างนะฮะในความผิดทางอาญาต่อพระมหากษัตริย์เนี่ยเราต้องระมัดระวังในการวิจารณ์อย่าลืมว่าตามรัฐธรรมนูญนะฮะแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับจะบัญญัติความผิดและก็บัญญัติสถานะพระมหากษัตริย์ไว้เป็นพุทธมากะเป็นที่สักการะบูชาของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับอย่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560นะครับก็ชัดเจนนะฮะบัญญัติไว้เรื่องของมหากษัตริย์ในมาตรา2นะครับประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นมุขเห็นไหมครับปกครองในระบอบประชาธิปไตยทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขมาตรา2นะครับส่วนมาตรา6มาตรา7ก็บอกชัดเจนว่าพระมหากษัตริย์เป็นพุทธมากะเป็นที่สักการะบูชาของปวงชนชาวไทยนะครับและมาตรานี้สำคัญมากคือพระมหากษัตริย์นี่จะถูกละเมิดมิได้จะถูกกล่าวร้ายฟ้องร้องมิได้นะครับพระมหากษัตริย์ส่วนมาตรา8นะพระมหากษัตริย์คงเป็นจอมทัพไทยนะครับส่วนมาตรา9นั้นก็เป็นอำนาจของพระองค์ท่านในการที่จะสถาปนาใครให้ฐานรอนหรือถอดยศศักดิ์นะครับส่วนพี่น้องชาวชนปวงชนชาวไทยก็มีหน้าที่นะฮะตามมาตรา50นะ50หน้าที่ของปวงชนชาวไทย50วงเล็บ1ก็บอกชัดเจนว่ามีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเห็นไหมครับนี่ก็เป็นกรณีที่บัญญัติชัดเจนส่วนรัฐนะครับมาตรา52รัฐก็มีหน้าที่ในการปกปักรักษาไว้นะฮะซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันนั้นรัฐนะฮะมาตรา52คือสิทธิและหน้าที่ของพี่น้องประชาชนชาวไทยก็มีหน้าที่ปกป้องนะฮะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ดังนั้นพี่น้องครับสรุปว่ามาตรา112นะฮะการที่จะใช้วาจาหรือการกระทำใดๆที่มันหมิ่นเหม่กับพระมหากษัตริย์พระราชินีรัฐทายาทและหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นั้นเราต้องพึงระวังนะครับการใช้ถ้อยคำการต่อสู้คดีเกี่ยวกับมาตรา112นั้นเป็นความผิดที่ค่อนข้างจะตัดสิทธิ์นะฮะสิทธิเสรีภาพพี่น้องประชาชนสามารถสู้ได้ไหมสู้ได้แต่ลักษณะว่ามาตรานี้ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนในความผิดที่ปรากฏก็สรุปง่ายๆครับว่ามาตรา112เป็นความผิดที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญานะครับในความผิดหมวดที่1ลักษณะที่1นะลักษณะที่1หมวดที่1ความผิดเกี่ยวกับการกระทำที่บองร้ายนะครับพระมหากษัตริย์พระราชินีรัฐทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หลักๆคือนะครับกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนนะครับผู้ใดหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทก็คือเป็นการใส่ความนะฮะดูหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ตามความในมาตรา326นั่นแหละฮะใส่ความผู้ใดใส่ความผู้อื่นนะโดยประการน่าจะให้ผู้อื่นนั้นได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงนะครับถูกดูหมิ่นเจตชังมันก็เป็นความผิดที่คล้ายกับกันที่เป็นการหมิ่นประมาทนะฮะแล้วก็ดูหมิ่นก็ดูหมิ่นซึ่งหน้า393นะฮะแต่พระมหากษัตริย์นี้ดูหมิ่นรับหลังได้อย่างเอารูปพระมหากษัตริย์นะครับขึ้นมาเอาเท้าไปเหยียบตรงนั้นตรงนี้พูดถ้อยคำอย่างนี้คือไม่ได้อันนี้คือดูหมิ่นเลยนะครับถึงแม้จะทำรับหลังก็เป็นการดูหมิ่นไม่ได้ทั้งซึ่งหน้านะครับ393แล้วก็อาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ก็บอกว่าเนี่ยนะผมขู่ว่าจะทำอย่างโน้นจะทำอย่างนี้นะฮะจะล่อปมประชนอย่างเงี้ยพูดไม่ได้นะครับเราพูดผิดเลยเพราะว่าอะไรครับถึงแม้ว่าการกระทำที่เราพูดไปยังไม่กระทำก็เป็นความผิดนะฮะบอกว่าผมจะไปฆ่าพระมหากษัตริย์อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับพูดไม่ได้นะครับอันนี้เป็นความผิดเลยนะครับเราต้องพึงระวังนะฮะมาตรา112นะครับมันมีความผิดจำคุกแต่3ปีถึง5ปีนะก็ชัดเจนนะครับพี่น้องประชาชนเทินกรณีที่ช่อของฟ้านะครับ
ที่มีการเอาภาพมาแสดงกิริยาที่ระหว่างรอรับพระราชทานนะครับปัญญาบัตรส่วนจะเป็นความผิดหรือไม่อย่างไรนั้นเมืองไทยเป็นระบบกล่าวหานะฮะก็ต้องทำการสอบสวนซะก่อนว่าเจตนาของผู้กระทำนั้นมีเจตนาที่จะ1หมิ่นประมาท2ดูหมิ่นหรืออาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัฐทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา12หรือไม่ต้องสอบองค์ประกอบความผิดให้ครบนะครับแล้วก็สำคัญคือผู้กระทำนั้นมีเจตนากระทำความผิดจงใจที่จะใส่ร้ายจงใจที่จะดูหมิ่นหรือไม่นะฮะแต่หากการกระทำที่เห็นปรากฏนะครับเป็นภาพไม่เหมาะสมแต่ต้องสอบลึกลงไปอีกว่าองค์ประกอบความผิดนั้นเข้าข่ายมาตรา112หรือไม่คือผมก็ไม่จะมาพูดในการไลฟ์สดหรือว่าการถ่ายทอดสดจนเกินไปนะครับเพราะว่าบางถ้อยคำเนี่ยผมไม่อาจยกมาพูดได้นะก็ไปดูเองนะฮะคำพิพากษาที่51/2531และคำพิพากษาที่2354/2531นะฮะในกรณีคุณวีระถูกดำเนินคดีนะครับในกรณีตามมาตรา112หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์หรือรัชทายาทนะครับเรื่องนี้ก็เป็นชัดเจนชัดแจ้งพี่น้องครับเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความผิดหรือไม่ความผิดนั้นนะฮะองค์ประกอบความผิดทางกฎหมายได้มีบัญญัติไว้อยู่แล้วต้องดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าการกระทำดังกล่าวนั้นมันเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายไหมถ้าหากเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายแล้วมันก็หนีไม่ออกแน่นอนครับการวิพากษ์วิจารณ์การแสดงความคิดเห็นมันต้องอยู่ในกรอบข่ายที่กฎหมายให้กำหนดไว้ถ้าหากเป็นกรณีแสดงความคิดเห็นเกินกว่าขอบเขตหรือขอบข่ายหรือที่กฎหมายให้แสดงความคิดเห็นได้มันก็เป็นกรณีอาจกันขัดต่อกฎหมายและเมื่อต่อกฎหมายก็เป็นความผิดก็ชัดเจนครับทุกรัฐธรรมนูญก็อย่าลืมว่าบัญญัติชัดเจนว่าประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขมาตรา2นะครับดังนั้นเราต้องทรงไว้ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาในพระมหากษัตริย์นะครับเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนต้องพึงระวังนะครับการจะพูดกันจาอะไรออกไปหรือว่าการแสดงความคิดอะไรนะเราต้องละเอียดอ่อนถ้าหากเราไม่ละเอียดมันก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายได้ก็ชัดเจนครับผมก็ไม่อาจที่จะอธิบายนะฮะองค์ประกอบความผิดมาตรา112ให้ละเอียดลึกลงไปได้เพราะว่าเป็นการถ่ายทอดสดผ่านสาธารณชนบางค่อยคำผมก็ไม่สามารถจะยกมาพูดได้ทั้งหมดก็เอาว่า 50% แล้วกันพี่น้องประชาชนคงเข้าใจนะครับว่าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา112ตามประมวลกฎหมายอาญานะครับก็เป็นความผิดที่ค่อนข้างจะละเอียดพี่น้องก็ต้องพึงระวังในการใช้สิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์นะครับพระกษัตริย์นะก็เคยมีฮะในหลายๆเรื่องที่เป็นฎีกาที่วางแนวไว้แล้วเราก็ไปศึกษาดูนะครับเดี๋ยวผมก็ลงไปแล้วนะฮะใน Facebook ผมนะฎีกาที่51/2531ฎีกาที่2354/2531นะฮะเป็นกรณีที่มีการเขียนควบคุมไว้พี่น้องครับเป็นข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมผมออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรพี่น้องก็ศึกษาดูนะครับถ้าหากฟังแล้วเป็นประโยชน์ก็นำไปปรับเทียบกับการใช้ชีวิตประจำวันนะฮะแล้วก็พึงระวังการใช้สิทธิ์ของตนอย่าไปละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นถ้าหากไปละเมิดมันก็เป็นความผิดได้พี่น้องครับหากคิดทำดีอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผลบุญถาวรปัญญามีโชติสวัสดีครับ